ในยุคของ Switch คงไม่มีใครไม่รู้จักอีกหนึ่งแฟรนไชส์ชื่อดังของ Nintendo อย่าง Metroid ที่เพิ่งจะออกภาคล่าสุดอย่าง Dread ไปเมื่อปี2021และได้รับการตอบรับดีมากๆแต่เชื่อว่าแฟนๆยุคใหม่อาจจะไม่ค่อยคุ้นกับซีรีส์ Prime เท่าไหร่เพราะห่างหายไปกว่า16ปีจากภาค3บนเครื่อง Wii และกลายเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ฝั่งตะวันตกเรียกร้องและรอคอยภาคใหม่กันมากๆแต่ก่อนที่เราจะได้เห็นภาค4ที่ประกาศมาตั้งแต่ Switch ออกใหม่ๆ Nintendo ก็นำเอาต้นตำรับภาคแรกมารีมาสเตอร์อีกครั้งเพื่อให้แฟนๆ Switch ได้สัมผัสอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ยอดเยี่ยมกันก่อนก็มาดูกันว่าผ่านมา21ปีเกมนี้จะยังสนุกและควรค่าที่จะเล่นอยู่หรือเปล่าใน Metroid Prime Remastered Reveal เรื่องราวในฉบับ Remaster นี้ยังคงเหมือนกับ Metroid Prime เมื่อปี2002ที่เราจะได้เล่นเป็นซามุสอารันตัวเอกคนเดิมจากแฟรนไชส์ Metroid ในการสำรวจทาลอน4ดวงดาวที่ได้รับแจ้งว่ามีการพบเห็นโจรสลัดอวกาศแล้วก็ได้ค้นพบว่ามีการทดลองสสารปริศนาบางอย่างที่จะส่งผลกระทบกับทุกอย่างที่สัมผัสมันซามุสจึงต้องหยุดยั้งโจรสลัดอวกาศและแผนการชั่วร้ายที่จะนำเอาสสารนี้ไปทำเป็นสุดยอดอาวุธเพื่อครอบครองกาแล็กซีนั่นเองตัวเกมแม้จะมีคัตซีนอยู่บ้างแต่การเล่าเรื่องส่วนใหญ่ตลอดประมาณ 13-15 ชั่วโมงนั้นก็มักจะถูกเล่าผ่านสภาพแวดล้อมหลอกข้อความที่ซามุสจะได้พบเจอไม่ว่าจะจากคอมพิวเตอร์หรืออักขระยุคเก่าตามโบราณสถานที่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าอยากจะดื่มด่ำกับลอของพรามภาคนี้แค่ไหนด้วยการถ่ายทอดเนื้อเรื่องผ่านฉากหลังนี้เองทำให้ Metroid Prime เต็มไปด้วยอิสระและอารมณ์ของการสำรวจผ่านโลเคชันที่หลากหลายและไบโอเมสที่แตกต่างกันตั้งแต่ซากโบราณสถานไปจนถึงถ้ำที่เต็มไปด้วยลาวาและแม้ว่าหน้าเกมจะเหมือนกับเป็น First Person Shooting ในธีมและโลกแบบ Metroid แต่จริงๆแล้วเกมนี้คือเกม Metroid ในมุมมองบุคคลที่1ผ่านไวเซอร์หรือหมวกของซามุสไม่ว่าจะเป็นแมปที่ซับซ้อนการที่เราต้องย้อนไปย้อนมาเพื่อนำเอาความสามารถใหม่ๆมาใช้แก้ปริศนาในการเก็บไอเทมหรือเปิดเส้นทางที่เคยเข้าไม่ได้ความลับที่ซ่อนอยู่ตามฉากมากมายที่เต็มไปด้วยอารมณ์แบบ Metroidvaniaตั้งแต่ต้นจนจบเกมสิ่งที่ช่วยทำให้การสำรวจแผนที่และฉากแบบ3มิติที่แสนซับซ้อนในเกมนี้สะดวกขึ้นก็คือ UI และระบบนำทางไปจนถึงการดูแมปภายในเกมที่แม้เริ่มต้นจะต้องปรับตัวและเข้าใจกับการหมุนการเลื่อนการซูมและวิธีอ่านสักหน่อยแต่เมื่อชินแล้วก็ถือว่าเป็นระบบที่มีประโยชน์และช่วยให้การสำรวจสนุกขึ้นมากๆและเมื่อเป็นการนำเอาเกมเก่ามารีมาสเตอร์ใหม่อีกหนึ่งสิ่งที่แฟนๆคาดหวังก็คือคอนเทนต์พิเศษสำหรับสาวกเกมนั้นๆซึ่ง Metroid Prime เองก็จัดมาให้ระดับหนึ่งตั้งแต่คอนเซปต์อาร์ตคาแรคเตอร์โมเดลที่จะค่อยๆถูกปลดล็อกเมื่อทำสิ่งต่างๆครบตามที่เกมกำหนดแน่นอนว่าเมื่อเป็นเกมจากแฟรนไชส์ Metroid การเล่นหลักๆจึงมีอยู่2ส่วนคือส่วนของการสำรวจแก้ปริศนาเพื่อเปิดแมปและส่วนของการต่อสู้ที่ส่วนแรกนั้นในพรามจะมีเครื่องมือสำคัญนั่นก็คือการใช้สแกนเนอร์ของไวเซอร์ที่อยู่ในหมวกของซามุสตั้งแต่ใช้เพื่ออ่านลอของเกมเปิดใช้งานอุปกรณ์ตามฉากหรือแม้แต่ค้นหาจุดอ่อนของศัตรูและเมื่อยิ่งเล่นซามุสก็จะยิ่งได้รับความสามารถใหม่ๆเพิ่มมาเรื่อยๆทำให้ผู้เล่นต้องทั้งสังเกตสิ่งต่างๆในฉากรอบตัวให้ถี่ถ้วนและขบคิดในการประยุกต์ใช้ความสามารถของซามุสที่มีในการแก้ปริศนานอกจากนั้นเรายังสามารถแปลงเป็นร่างบอลเพื่อไปในพื้นที่แคบๆหรือเปิดใช้งานอุปกรณ์ในฉากได้อีกที่ส่วนนี้จะเน้นการเล่นแบบแพลตฟอร์มเมอร์เป็นหลักและอีกส่วนก็คือการต่อสู้ที่แน่นอนว่าเป็น first person shooting ด้วยการยิงบีมหรือกระสุนชนิดต่างๆเช่นกระสุนปกติชาร์จยิงหรือมิสไซล์ที่นอกจากความรุนแรงที่ต่างกันแล้วยังมี side effect แตกต่างกันอีกไม่ว่าจะไว้ใช้จัดการกับศัตรูหรือแก้ปริศนาที่ตัวเกมสามารถบาลานซ์จังหวะหรือ pacing ของเกมระหว่างการสำรวจและต่อสู้ได้อย่างดีแถมยังมาพร้อมความท้าทายไม่ว่าจะเป็นส่วนของคอมแบทหรือพัซเซิลแก้ปริศนาสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันรีมาสเตอร์และทำออกมาได้น่าประทับใจมากๆก็คือวิธีควบคุมเกมที่มีให้เลือก4แบบเพราะว่าต้นฉบับเกมนี้
ลงให้กับเครื่อง GameCube ที่แม้จะคอนโทรลด้วยปุ่มแต่ด้วยความแปลกของ Layout Controller ของ GameCube เองจึงอาจจะไม่ได้เหมือนกับคอนโทรลเลอร์ในสมัยนี้ซะทีเดียวหลังจากนั้นก็ถูกพอร์ตไปลงบนเครื่อง Wii ที่จะใช้การควบคุมด้วย Motion ผ่าน Wii Mode ทำให้ฉบับ Remaster บนเครื่อง Switch นี้เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถเลือกวิธีการควบคุมได้หลากหลายมากๆตั้งแต่ Dual Stick ที่จะถูกปรับมาให้เหมือนกับเกม First Person สมัยใหม่ทั่วๆไปแบบ Pointer ที่จะควบคุมด้วย Motion เหมือนเครื่อง Wii แบบ Hybrid ที่ควบคุมเหมือนแบบแรกแต่ใส่ Motion เพิ่มให้ช่วยเล็งได้รวดเร็วขึ้นและแบบสุดท้ายคือคลาสสิกที่จะปรับให้ควบคุมเหมือนสมัยเกมคิวบ์เลยและยังไม่พอเพราะแต่ละแบบยังสามารถคัสตอมไมซ์เพิ่มเติมได้อีกหากไม่บอกว่าเกมนี้คือเกมที่ถูกรีมาสเตอร์จากต้นฉบับสมัยเครื่องเกมคิวบ์ก็แทบจะเดาไม่ออกเลยว่านี่คือเกมเมื่อ21ปีที่แล้วแม้ว่าจะพิจารณาแค่ส่วนของกราฟิกอย่างเดียวตั้งแต่อาร์ตสไตล์แบบไซไฟที่ร่วมสมัยการเพิ่มเติมรายละเอียดภายในฉากให้ดูหนาแน่นขึ้นไปจนถึงเท็กซ์เจอร์ของสิ่งต่างๆที่ไม่ได้ดูตกยุคแต่อย่างใดจะมีแค่ระบบแสงเงาที่ดูหลอกๆไปสักหน่อยและยิ่งบวกเข้ากับเพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับ60 fps แบบนิ่งๆ resolution ที่คมชัดทำให้อาจจะพูดได้เต็มปากว่าหากคุณไม่รู้มาก่อนว่านี่คือเกมเก่าก็อาจจะคิดว่าเกมนี้คือเกมที่ออกมาใหม่ในเจนของ Switch ก็เป็นได้ที่สำคัญก็คือแม้ทีมงานจะอัปเกรดในส่วนของกราฟิกมามากมายแต่หากคุณเคยเล่นเวอร์ชันต้นฉบับหรือบนเครื่อง Wii มาก่อนก็ยังจะรู้สึกนอสตัลเจียได้อยู่เช่นกันส่วนงานด้านเสียงนั้นก็ยังทำออกมาได้ตามมาตรฐานเพลงประกอบและเสียงแอมเบียนซ์ต่างๆก็ทำออกมาได้บรรยากาศของการสำรวจดินแดนต่างดาวได้อย่างดีส่วนซาวด์เอฟเฟคนั้นก็ปรับให้คมชัดมากขึ้นแม้ว่าบางซาวอาจจะฟังเฉยๆไปสักหน่อยและทิศทางของเสียงเองอาจจะยังไม่ได้แยกมิติอะไรมากมายทีมงาน Retro และ Ion Galaxy Studios สามารถสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับคำว่า Remaster ได้อย่างยอดเยี่ยมที่ทำให้เกมเมื่อ21ปีที่แล้วสามารถเล่นในยุคปัจจุบันได้อย่างร่วมสมัยพร้อมๆกับให้ความรู้สึกนอสตัลเจียยังเต็มเปี่ยมตั้งแต่เรื่องเบสิกอย่างงานภาพที่ไม่ใช่แค่คมชัดลื่นไหลแต่ยังเพิ่มเติมหลายๆอย่างให้กราฟิกอัปเกรดขึ้นมาแบบรู้สึกได้การปรับการควบคุมและ UI ต่างๆให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้เล่นยุคใหม่แต่ยังคงมีทางเลือกให้กับแฟนๆได้กลับไปคิดถึงอะไรเดิมๆทำให้เมื่อบวกกับคอนเทนต์ระดับเทพตั้งแต่ปี2002ที่ยังคงยอดเยี่ยมอยู่ในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเซตติ้งแบบไซไฟเกมเพลย์ที่สนุกท้าทายทั้งการสำรวจและต่อสู้และที่สำคัญก็คือเต็มไปด้วยอารมณ์แบบ Metroidvania ที่แทบจะไม่มีเกม First Person Shooting เกมไหนเหมือนดังนั้นหากคุณพอจะเล่นเกม First Person ได้และมีเครื่อง Nintendo Switch Metroid Prime Remaster นี้ก็น่าจะทำให้คุณดื่มด่ำไปกับจักรวาลที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แต่หากคุณเป็นแฟนของซีรีส์นี้อยู่แล้วการได้กลับมาเยือน Talon 4ในเวอร์ชันที่อัปเกรดขึ้นมานี้ก็จะยังคงทำให้คุณตื่นเต้นและเพลิดเพลินได้อยู่อย่างแน่นอนและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณ1ชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป First Impression จากทางช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Metroid Prime Remastered พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ